ถึงชั้น14กมท.ตำรวจบุกโรงพยาบาลตำรวจติดตามอาการป่วยทักษิณแต่เข้าไม่ได้ขึ้นถึงชั้น14กมท.ตำรวจบุกโรงพยาบาลตำรวจติดตามอาการป่วยทักษิณแต่เข้าไม่ได้เผยมีผู้ต้องขังมารักษาที่โรงพยาบาลค้างคืนคนเดียววันที่12มกราคม2567ที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากที่นายชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจกมท.ตร.สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะทำงานเข้าศึกษาดูงานที่อาคารศรียานนท์กองบังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจโดยมีพลตำรวจตรีสามารถม่วงสิรินายแพทย์ศพเจ็ดโรงพยาบาลตำรวจและคณะร่วมชี้แจงรายละเอียดข้อซักถามต่างๆชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.นครศรีธรรมราชประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจกมท.ตร.สภาผู้แทนราษฎรต่อมานายชัยชนะพร้อมนางทิพาปวีนาเสถียรส.ส.ลำปางพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกกมท.ตำรวจและทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเดินทางไปที่อาคารภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาซึ่งเป็นอาคารพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนเดินทางนายชัยชนะกล่าวเพียงว่าขออนุญาตไปตรวจดูตามหน้าที่จะกลับมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งโดยทั้งหมดขึ้นรถกอล์ฟไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจกมท.ตำรวจมาตามนัดดูงานนอนพอตำรวจชัยชนะเล็งจี้ถามอาการทักษิณเป็นไงบ้างโฆษกโรงพยาบาลตำรวจแจ้งเหตุไม่อนุญาตกมท.ตำรวจบุกชั้น14วันละเมิดสิทธิคนไข้จากนั้นมีรายงานว่านายชัยชนะและคณะกรรมาธิการขึ้นไปถึงชั้น14และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบริเวณหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลของสถานที่พักของผู้ป่วยแต่ไม่ได้เข้าไปในห้องพักของผู้ป่วยซึ่งใช้เวลาพูดคุยประมาณ10นาทีจากนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจได้นำคณะกรรมาธิการไปเยี่ยมนักโทษที่รักษาตัวอยู่บริเวณชั้น7ของอาคารแห่งนี้ต่อด้วยต่อมานายชัยชนะเปิดเผยว่ามีผู้ต้องขังมารักษาที่โรงพยาบาลค้างคืนท่านเดียวคือนายทักษิณรายอื่นเป็นผู้ต้องขังมารักษาแบบเช้าเย็นกลับทั้งนี้ตนได้หารือตามกรอบระเบียบกับทางโรงพยาบาลตำรวจจึงอนุญาตให้ขึ้นไปชั้น14เพื่อไปดูขั้นตอนวิธีการคุมขังพบทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตำรวจในท้องที่รวม8นายส่วนที่ถามว่าได้เจอตัวนักโทษหรือไม่เรื่องนี้เป็นความเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ส่วนบุคคลที่อนุญาตให้ได้เท่านี้ฉะนั้นสิ่งที่อนุญาตตามกฎหมายคือได้พบเจ้าหน้าที่ประจำชั้นทักษิณชินวัตรนายชัยชนะกล่าวต่อว่าส่วนจะยืนยันว่านายทักษิณพักอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไม่เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งก็แจ้งมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นพ.ร.บ.ส่วนบุคคลทั้งนี้เรายืนยันว่าไม่ได้มาขอเยี่ยมใครคนใดคนหนึ่งเพียงมาดูว่าวิธีปฏิบัติเท่าเทียมหรือไม่ส่วนวิธีการรักษาก็ชี้แจงไม่ได้ตนขอย้ำว่ามาดูขั้นตอนวิธีการเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างไรเมื่อมีผู้ต้องหามาค้างคืนโดยจากที่ได้พูดคุยคือทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะมีการผลัดเปลี่ยนเวรเพื่อดูแล24ชั่วโมงและต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชาทุก2ชั่วโมงเป็นการถ่ายภาพในห้องที่ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยพักอยู่ห้องพักไม่ได้มีการล็อกผู้คุมจะเดินเข้าออกได้ทุกเวลานายชัยชนะกล่าวต่อว่าตนไม่ก้าวล่วงในการรักษาของแพทย์จากนี้ต้องไปถามทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าเอกสารที่กมท.ตำรวจขอไปว่าแต่ละวันผู้คุมคนไหนที่มาเข้าเวรผลัดเปลี่ยนเวรอย่างไรลงชื่ออย่างไรและส่วนของเอกสารค่ารักษาพยาบาลที่แจ้งว่าใช้สิทธิ์สปสช.และถ้าเกินจะใช้เงินส่วนตัวได้
ได้เตรียมให้ตามที่ขอไปแล้วหรือไม่ตนยืนยันว่าส่วนของโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ได้ทำชัดเจนครบถ้วนแล้วภาพการรักษาที่ให้ไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนายทักษิณชินวัตรไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้ากรมราชทัณฑ์ไม่ต้องการเป็นจำเลยสังคมนี้ต้องชี้แจงกับสังคมให้เข้าใจเมื่อไรที่ชี้แจงไม่เข้าใจจำไว้เลยว่าจำเลยของสังคมก็คือกรมราชทัณฑ์ส่วนโรงพยาบาลตำรวจต้องยอมรับว่าสิ่งที่โรงพยาบาลทำวันนี้ถูกต้องที่สุดให้ความร่วมมือให้ข้อเท็จจริงการจะยืนยันว่านายทักษิณอยู่หรือไม่เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ตนขอยืนยันว่ามาดูกระบวนการขั้นตอนเท่านั้นนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวถึงประเด็นที่กล้องวงจรปิดของอาคารรักษาตัวของนายทักษิณเสียทั้งอาคารโดยฝากข้อความไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ใช้งบประมาณจำนวน2 ล้านบาทที่นำไปท่องเที่ยวต่างประเทศมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้นอกจากภายในอาคารแล้วบริเวณรอบข้างก็พบว่าก็วงจรปิดเสียด้วยเช่นกันและเสียมาหลายปีแล้วสำหรับการมาศึกษาดูงานของกมท.ตำรวจนั้นเพื่อสอบถามขั้นตอนการปฏิบัติผู้ต้องขังที่ส่งมารักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจว่ามีวิธีรูปแบบขั้นตอนอย่างไรปฏิบัติกับผู้ต้องขังทุกคนเท่าเทียมหรือไม่รวมถึงมาสอบถามกรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยและให้ความสนใจคือการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรที่เป็นผู้ต้องขังที่รักษาตัวอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่23 สิงหาคม 2566ว่ามีการปฏิบัติอย่างไรรักษาตัวอยู่ที่ชั้นไหนอย่างไรบ้างเจิ้งซือเว่ยขนไก่คู่ผสมมือหนึ่งโลกโวยอัมพายจังหวะปัญหาระหว่างแข่งแบดมาเลเจิ้งซือเว่ยนักแบดมินตันประเภทคู่ผสมมือหนึ่งของโลกชาวจีนโพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอโวยกรรมการในแต้มปัญหาในการแข่งขันแบดมินตันในรายการมาเลเซียโอเพ่น2024เกมที่คู่ผสมจีนแพ้ให้กับคู่จากเกาหลีใต้เจิ้งซือเว่ยและหวงหย่าเฉียงแพ้ให้กับคิมวอนโฮและจองนาอึนคู่มือ7ของโลกชาวเกาหลีใต้1-2เกมอย่างไรก็ตามเกิดแต้มปัญหาขึ้นในเกมตัดสินเกมที่3ระหว่างที่แรนลี่กันอยู่นั้นมีจังหวะที่หวงหย่าเฉียงวิ่งไปใกล้กับเสาเน็ตซึ่งอัมพายในเกมดังกล่าวขานว่านักแบดมินตันจีนทำฟาวเนื่องจากเท้าโดนเสาเน็ตแต่นักกีฬาไม่ได้ยินและเล่นจนจบแต้มซึ่งเป็นฝันจีนที่เอาลูกลงไปได้แต่กรรมการตัดสินว่าฟาวไปก่อนแล้วทำให้แต้มเป็นของเกาหลีใต้โดยแต้มดังกล่าวเป็นแต้มที่มีความสำคัญมากเนื่องจากคู่ของจีนตามหลังอยู่และแต้มดังกล่าวเป็นของเกาหลีใต้ทำให้พวกเขาขึ้นนำเป็น18 แต้มหลังการแข่งขันเจิ้งซือเว่ยได้โพสต์คลิปจังหวะดังกล่าวพร้อมข้อความระบุว่าใช่ครับมันเป็นแค่แต้มเดียวแต่ในช่วงเวลาสำคัญทุกแต้มสามารถส่งผลต่อเกมได้โปรดมีความรับผิดชอบต่อการขานทุกคนในคอร์ตเพราะว่าคุณจะต้องตัดสินผลลัพธ์ในเกมที่เราใช้ความพยายามทั้งหมดของพวกเราซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นโดยบางรายมองว่ามีบางจังหวะที่เท้าของหวงหย่าเฉียงเหยียบที่เสาเน็ตแต่บางรายก็มองว่าไม่โดนรวมถึงหลายคอมเมนต์ก็เห็นด้วยกับเจิ้งซือเว่ยว่าอัมพายมักมีปัญหาในการตัดสินจริงๆเสือคิมสอจอโต้งปราจีนโดนสอยถูกบาลีโก้น็อกยก3ศึกวันลุมพินี47เสือคิมสอจอโต้งปราจีนพลาดถูกอเล็กเซย์บาลีโก้นักชกตัวอันตรายจากรัสเซียวัย30ปีชกลงไปนอนกองกับพื้นในยกที่3พ่ายน็อกในศึกวันลุมพินี47ศึกวันลุมพินี47สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่12 มกราคม 67คู่เอกนำรายการในกติกามวยไทยแคทเวท140ปอ
ือร้ายเมืองจันทร์เสือคิมสจ.โต้งปราจีนนักชกหนุ่มวัย28ปีจากจันทบุรีดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี3รุ่นขึ้นสังเวียนพบกับอเล็กเซย์บาลีโก้นักชกตัวอันตรายจากรัสเซียวัย30ปีผลการชกปรากฏว่ายกแรกบาลีโก้เป็นฝ่ายเดินเข้าหาขณะที่เสือคิมสจ.โต้งปราจีนอาศัยดักจักหวะ2ได้ดียก2เสือคิมถูกนับ8ก่อนจะเร่งเดินทวงคะแนนคืนและได้นับ8กลับคืนทว่าในยกที่3เสือคิมไปพลาดถูกอเล็กเซย์บาลีโก้ชกลงไปนอนกลับพื้นทำให้แพ้น็อกในยกที่3ไปในที่สุดมารัตจ่อคิวดวลคิกบ็อกซิ่งสิทธิชัยกระหึ่มญี่ปุ่นศึกวัน165กลัวไม่สะใจวันจัดสิทธิชัยปะทะกริกรเรียนร่วมศึกซุปเปอร์เล็กดวลทาเครุรถถังถอนตัวแล้วชาตรีส่งซุปเปอร์เล็กปะทะทาเครุแทนอย่างเป็นทางการ